สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับไลน์เกมเศรษฐีนะครับก็วันนี้จะมารีวิวอีเวนต์นะครับประจำวันอังคารที่31กรกฎาคมนะครับก็สิ้นเดือนกรกฎาคมเนาะนะครับ ก็วันนี้เป็นอีเวนต์จี้นะครับไปดูว่าจี้ใหม่ในวันนี้เป็นจี้อะไรนะครับมันชื่อจี้ว่ารองเท้าใช่ปะนี่ครับชื่อจี้ว่ารองเท้ากระโดดนะครับความสามารถนะครับก็คือเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองหรือพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามโอกาส 38% ไปพื้นที่ใดก็ได้ภายในแถวเมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับ 100% เพิ่มค่าผ่านทางคูณ2ถามว่าดีไหมก็ดีนะคือมันมีโอกาสจบไลน์วิกตอรี่จบทริปเปิลอะไรอย่างเงี้ยหรือจบคูณ5ก็ได้นะครับถามว่าเป็นจี้ที่ดีไหมก็ดีนะแต่ 38% ค่อนข้างต่ำหน่อยเดี๋ยวผมไม่มั่นใจว่าอนาคตเนี่ยมันจะมีแบบคริสตัลหรือเปล่าแบบคริสตัลแบบให้อัพเปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นอ่ะตอนนี้มันยังแค่38นะครับวิธีหาทำไงครับก็อันนี้เพิ่งเข้าเกมสดๆเลยนะครับอ่ะไปดูที่กิจกรรมนี่ครับต้องหาปีกสีดำกับปีกสีเงินนะครับอย่างละ3อันนะครับแล้วก็มีให้แลกอย่างอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงเกียรติยศนะครับก็คือ Ovary of GS+ ก็จะมีหมวด Victory ล้มละลายนะครับมีอยู่2หมวดนะครับถ้าเป็นหมวดล้มละลายเนี่ยต้องใช้1ชิ้นนะครับใช้ปีกสีเงินแต่ถ้าหมวด Victory เนี่ยใช้ปีกสีดำ3อันนะครับก็ประมาณนี้อ่ะประกาศมาหรือยังประกาศยังไม่มานะครับพอดีนะเวลาที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยพอดีประกาศยังไม่มานะครับอีเวนต์เล่นนะครับนี่ตามนี้ถ้าชนะคูณ5แจกตั๋วสุ่มด้วยนะแจกตั๋วสุ่มนะครับมีรางวัลเข้าเกมไหมเดี๋ยวผมดูกล่องจดหมายก่อนนะผมมีตั๋วดองอยู่เดี๋ยวเปิดเล่นๆแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้หรอกวัตถุดิบอะไรเนี่ยลูกบาศก์ตัวละครแบบเลือกเฮ้ยลองเอาไปหมุนดีกว่าไม่รู้จะได้ตัวอะไรน่าจะได้จากรางวัลล็อกอินนะรู้สึกจะไม่ได้แจกนะผมลองออกเกมเข้าใหม่ดีกว่าเอ้ยไม่ใช่ออกเกมเข้าใหม่ดินี่รีสตาร์ทเกมนะครับเดี๋ยวขอลองดูก่อนไม่รู้ของจะเข้าเลยเปล่าถ้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรนะครับก็เพื่อนๆไม่จำเป็นต้องออกเข้าเกมใหม่นะครับสำหรับใครที่แบบก็วิธีกดคือให้กดการตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพคลายเอนนะครับนั่นแหละวิธีก็คือมันจะเป็นการรีสตาร์ทเกมใหม่อ่ะนะครับ อ่ะดูดิมีไหมลองวันล็อกอินน่าจะไม่มีนะอย่างน้อย GM น่าจะแจกหน่อยเนาะอยากจะให้แบบแจกของเยอะๆหน่อยน่าจะไม่มีนะงั้นผมเปิดตั๋วดองเลยแล้วกันตอนนี้มีอยู่98เพจเองเอ้านี่มันแสงสว่างเหนือธรรมชาตินี่หว่าอ่ะงั้นเปิดไปเลยแล้วกันอันนี้เป็นตั๋วสุ่ม G Premium อ่ะได้ยากอยู่แล้วครับถ้ามาเปิดตั๋วดองแบบเนี้ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เดี๋ยวผมไปเล่นโหมดอันนี้สักหน่อยดีกว่าเอาให้100เพชรไปเลยเป็นโหมดโหมดล่าสมบัติอ่ะผมก็ต้องไปเล่นโหมดยากอ่ะเล่นเอาเพชรหน่อยผมจะได้เปิด2ครั้งไงสักหน่อยแล้วกันโอ้ผมไม่ได้เล่นโหมดนี้นานแล้วนะ13เดี๋ยวผมจะให้หมายเลขเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงเนาะผมอยากให้หมายเลข1ไปที่ S+ อ่ะไม่กล้าเสี่ยงเลยลองเปลี่ยนไปเรื่อยๆก่อน
โอ้ยเวลาจะหมดแล้วต้องรีบแล้วครับนี่ได้ละ ต้องรีบแล้วครับเวลาจะหมดอันนี้เอาการ์ดคาสกากาใส่ไปเลยแล้วกันจะได้ประหยัดการ์ดด้วยอ่ะโอ้แล้ว2วิสุดท้ายทันพอดี ตรงนี้น่าจะกดข้ามได้นะถ้ากดข้ามได้จะดีมากเลยการ์ด S บวกตอนนี้ผมเยอะมากนะครับเยอะๆส่วนใหญ่ก็เป็นการ์ดตัวเก่าๆครับที่แบบโอ้ผ่านมาตั้งหลายปีแล้วอะเนาะอ่ะได้เพชรมาแล้วไปรับเพชรได้มา6เพชรเนาะไปเรามาสุ่มกันเลยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับไม่ได้ซีเรียสเพราะยังไงเกมเศรษฐีก็เป็นเกมที่ต้องใช้ดวงเล่นอยู่แล้วเนาะถ้าดวงไม่ดีก็มันก็ได้แต่ของอะไรไม่รู้อะเนาะไม่รู้จะพูดไงจริงๆอ่ะสุ่มครั้งแรกครับชื่อไม่ขึ้นครับไม่ได้บอกแล้วเกลือเล่นเกมนี้เป็นโรคไตแน่นอนครับเกลือดูหมดไป100เพชรไม่ได้เลยครับเกลือมากอ่ะเปิดจากคะแนนของขวัญคะแนนของขวัญก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะเนาะยังไม่ได้วัตถุดิบสักชิ้นเลยนะหมดไป100เพชรอ้าวหลุดเน็ตก็ปกตินะสงสัยน่าจะเป็นที่ตัวเกมอ่ะน่าจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์ เพราะว่าเกมเศรษฐีเซิร์ฟไทยเนี่ยเคยมีปัญหาบ่อยนะที่แบบหลุดจากเซิร์ฟเวอร์อ่ะทั้งที่เน็ตเราปกติอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคนเล่นเยอะด้วยมั้งทำให้เซิร์ฟเวอร์มันรองรับไม่ไหวอันนี้เดานะเนาะอ๋อแบตจะหมดต้องรีบละมีอันไหนที่ผมยังไม่ได้รีวิวอีกส่วนใหญ่อีเวนต์ก็น่าจะมีเท่านี้เนาะนะครับวันนี้มีจี้ใหม่เฉยๆลูกเต๋าใหม่ได้จะยังไม่มานะเพราะว่าปกติลูกเต๋าใหม่มันจะเข้าทุกเดือนไงผมดูนะตอนนี้ลูกเต๋าล่าสุดยังคงเป็นลูกเต๋าฟุตบอลอยู่เนาะคาดว่าลูกเต๋าใหม่น่าจะมาเดือนหน้านะน่าจะมาอีเวนต์หน้าก็ได้เพราะว่าเดือนหน้าเดือนสิงหาแล้วไงเดี๋ยวลูกเต๋าใหม่ก็น่าจะมาในอีเวนต์หน้ามั้งเดานะนะครับเหมือนเราแบบใช้ลูกเต๋าเช่าอ่ะคือเช่า1เดือนอ่ะพอเดือนใหม่มาลูกเต๋าเก่าค่าบัฟมันก็จะลดลงเราก็ต้องซื้อลูกเต๋าใหม่ใช้นะครับถ้าคนเลเวลถึงเนี่ยเราก็สามารถใช้ทองใช้ตังในเกมซื้อได้แต่ถ้าคนที่เลเวลไม่ถึงเนี่ยก็ต้องใช้เพชรซื้อนะครับเรานับวันนี่ลูกเต๋าถ้าใช้เพชรซื้อนะมันยิ่งแพงขึ้นแต่ถ้าใช้ทองซื้อน่าจะอยู่ที่1ล้าน2แสนทองนะครับไม่รวมค่าอัพลูกเต๋านะก็อยู่ที่1ล้าน2แสนทองนะครับประมาณนี้อ่ะโดยรวมอีเวนต์ก็น่าจะมีเท่านี้เนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูประกาศดีมายังประกาศยังไม่มานะครับอ่ะไม่เป็นไรก็เพื่อนๆก็ใครอยากลองใครอยากได้ก็ไปลองหาดูแล้วกันเนาะสำหรับจีรองเท้ากระโดดนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้เนาะนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ด้วยแล้วกันเนาะนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ